ลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft อชูรอดในอีพิโซดที่133ค่ะในวันนี้เรามีสโนว์บ็อกซ์ใช่มั้ยเรามีฟักทองค่ะเราจะมาทำฟาร์มสิ่งหนึ่งที่ต้องอาศัยเจ้าสโนว์โกเลมนั่นก็คือฟาร์มสโนว์บอลนั่นเองโอเคแน่นอนว่าสโนว์บอลเป็นอะไรที่หาง่ายมากใช่มั้ยคะในดินแดนหิมะแต่ถ้าเราต้องการจำนวนมากๆก็จำเป็นที่จะต้องทำฟาร์มเนาะเอาพลั่วค่ะเนี่ยขุดแบบนี้ค่ะเราก็จะได้สโนว์บอลแล้วเห็นว่าเอาสโนว์บอล4ลูกค่ะมาคราฟรวมกันก็จะได้เป็นสโนว์บ็อกซ์แล้วเราจะเสกเจ้าสโนว์โกเลมออกมายังไงล่ะ2สโนว์บ็อกซ์ค่ะแล้วก็1ฟักทองแน่นอนว่าฟักทองธรรมดาค่ะใช้ไม่ได้เราจะต้องเอาฟักทองมาวางก่อนจากนั้นใช้นี้ค่ะเชียร์แกะสลักให้เป็นฟักทองที่มีหน้าวางบล็อก2บล็อกค่ะแล้วก็วางฟักทองแกะสลักนี่เอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงลูกธนูหือไม่น่าจะหลอนหนูฝาดไปเองนะอ๋อนั่นไงโอ้ไม่ใช่ลูกธนูธรรมดาไม่อยากฆ่ามันเลยติดเคิร์ดแน่นอนนั่นไงติดเคิร์ดค่ะห้ามเข้าไปในหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ไม่งั้นอาจจะเกิดสงครามขึ้นได้อุ๊ยไปหาแค่อะไรเรามีน้ำผึ้งเดี๋ยวนะน้ำผึ้งลบไปคำสาบไม่ได้เหรอเฮ้ยมันต้องลบเอฟเฟกต์ได้อ่ะนมลบได้น้ำผึ้งก็ต้องลบได้สิอย่าบอกนะว่าแบดโอเมนนี้เป็นอะไรที่ใช้นมลบไม่ได้ไม่มั้งเหมือนมีคุณผู้ชมเคยบอกเราค่ะดื่มสินี่เฮ้ยเดี๋ยวจากข้อมูลใน Minecraft Wiki ค่ะบอกว่าน้ำผึ้งเนี้ยสามารถลบสเตตัสเอฟเฟกต์ออกได้อะเช่นเดียวกับนมแต่ทำไมคำสาปที่เราโดนเมื่อกี้มันไม่ลบล่ะคะอ๋อได้ความกระจ่างแล้วค่ะก็คือมันจะลบเฉพาะเอฟเฟกต์พิษเท่านั้นเนาะแต่ถ้าดื่มนมค่ะมันจะลบเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีทั้งหมดออกไปเราเห็นอีกตัวหนึ่งนี่โอ้ขอหน่อยสัญลักษณ์แผ่นป้ายธงติดตัวแบบนี้ทิ้งเลยค่ะไม่ได้ใช้แน่นอนเมื่อกี้เห็นอีกหนึ่งตัวนะที่ถือธงมาค่ะธงปักหัวเหมือนกันเลยหายไปแล้วหรือเฮ้ยทำไมหายไวขนาดนั้นเมื่อกี้ยังอยู่แวบๆแถวๆนี้เลยนะคะไม่เห็นแล้วค่ะเอไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไปโจมตีหมู่บ้านคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะว่ามี2ตัวเราก็เห็นนะแต่ชาวบ้านไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแปลว่าเขาไม่น่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรอกค่ะโอเคช่างเถอะเราไปทำฟาร์มของเราต่อดีกว่ากี่และ5แถวแล้วแถวสุดท้ายตรงนี้ค่ะได้แล้วเนาะตามด้วยฮอปเปอร์ค่ะวางด้านข้างก็ได้วางตรงนี้ก็ได้โอเคจัดไปเลยค่ะนี่สโนว์บอลจะได้พักในกล่องก่อนนั่นเองตามด้วยรางรถไฟค่ะแล้วก็ Minecraft with Hopper นี่เลยก็คือรถรางที่มี Hopper นั่นเองวางเข้าไปเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5ต้องมี6สิอ๋อนี่ไงอันที่6เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ต่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็วางบล็อกปิดตรงนี้เลยแล้วก็ขุดบล็อกออกนี่ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้โอเคเรียบร้อยดูดีขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปใช้กระจกค่ะเพื่อความสวยงามขึ้นมาต่อตรงนี้ให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแล้วจากนั้นก็วางกระจกค่ะล้อมรอบในทุกทิศเลยแบบนี้แบบนี้ต่อขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกทีนี้มีข้อกำหนดอย่างหนึ่งค่ะไอ้เจ้าสโนว์โกเลมอ่ะมันเป็นอะไรที่อ่อนแออ่อนแอค่ะไม่สามารถโดนน้ำได้ไม่สามารถโดนฝนได้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ค่ะ
แล้วทีนี้โอเคกินก่อนสวัสดีนายโดนน้ำหนึ่งสินี่ค่ะโดนดาเมจตายนั่นแหละคือสาเหตุที่ต้องแบบปกป้องเขาค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้มีการคางปีกนะจมดินเลยแน่นอนไปโอมิมาเนี่ยฝนไม่ตกอยู่ละแต่เพื่อความเซฟนิดหนึ่งค่ะแนะนำเลยว่าให้วางบล็อกหิมะ2บล็อกแบบนี้วางปักทองลงไปจากนั้นค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้ปิดด้านบนแบบนี้นั่นเองแล้วโครงสร้างเราค่ะตรงนี้ปุ๊บนี่ก็เรียบร้อยค่ะนี่คือรูปแบบฟาร์มที่เสร็จสิ้นละทุกตำแหน่งค่ะก็ทำเหมือนตำแหน่งแรกเลยโอเคกั้นไว้แล้วก็กั้นไว้ค่ะความสูง2บล็อกถ้าบล็อกเดียวเจ้าสโนโกเลมเนี่ยมันผ่านได้เนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ขุดตกแต่งค่ะเพื่อความสวยงามบล็อกไหนที่ไม่ต้องใช้ก็ขุดออกได้เลยเราเหลือหัวฟักทอง4หัวก็ได้อีก4ตัวเนาะตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ค่ะแถวบ้านชาวบ้านมันเห็นฟักทองอยู่นะคะอ้อนี่ไงเอาทั้งคู่เลยปิดด้านบนให้เรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เหลือการตกแต่งละบล็อกที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะก็ขุดออกเลยเนาะสโตนค่ะคราฟเป็นสโตนบริกเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสโตนบริกวอลแน่นอนจะใช้เป็นไดออไรท์วอลแอนดิไซต์วอลหรือว่าหินแกรนิตก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นแค่คอบสโตนวอลก็ได้แต่ต้องเป็นเจ้าพวกนี้เท่านั้นเพราะว่ามันใหญ่ค่ะเพียงพอนั่นเองถ้าเป็นแค่รั้วที่ทำจากไม้มันเล็กเกินไปเนาะมันจะทำให้เจ้าสโนว์บอลค่ะกระเด็นออกมาด้านนอกได้แบบเยอะมากๆทีนี้ขุดออกค่ะด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็นี่เลยกั้นไว้ให้เหลือพื้นที่ค่ะสักนิดหนึ่งเอาไว้ให้เราได้ขุดหิมะนั่นเองโอเคแบบนี้อ่ะทีนี้ก็เหลือแค่การทำโครงสร้างให้ยืนขุดง่ายๆเนาะตกแต่งเรียบร้อยค่ะมีการปักคมไฟเพื่อความสว่างมีโต๊ะคราฟค่ะที่เตรียมไว้จะได้คราฟเจ้าสโนว์บอลเนี่ยเป็นสโนว์บล็อกได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีทางขึ้นประตูทางเข้าที่ปลอดภัยสามารถที่จะมาแบบ AFK เจ้าสโนว์บอลเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะมีมอนเตอร์มันระเบิดข้างหลังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะการที่เราจะได้สโนว์บอลก็ง่ายมากค่ะเนี่ยเห็นไหมตามกฎของเกม Minecraft ค่ะพื้นที่ที่เจ้าสโนว์โกเลมยืนค่ะมันจะกลายเป็นหิมะเนาะเราก็แค่นี้ค่ะสกิดไปเรื่อยๆแน่นอนอาจจะมีบางลูกกระเด็นออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนน้อยเพราะว่ารั้วทำหน้าที่กั้นไว้เนาะนี่เรื่อยๆค่ะนี่ตอนนี้อยากเห็นไหมมันเริ่มแบบสโนว์บอลล้นแล้วเราก็มาตัวที่2ต่ออย่างนี้ค่ะแล้วปล่อยแฮนด์แรกหลุดไปใช้เวลาประมาณ5นาทีเอ้ยกดขุดผิดใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะไอเทมที่อยู่บนพื้นโลกเนี่ยมันถึงจะดีสปอนหายไปเนาะดังนั้นก็ขุดได้เรื่อยๆอ่ะเมื่อรู้สึกว่ามันเต็มสักอันหนึ่งก็ย้ายไปอันอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะคอปเปอร์มันดูดช้าไงก็เลยต้องมีจุด APK หลายจุดค่ะนี่เห็นว่าเราก็ได้เจ้าสโนว์บอลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล่องนี้ก็มีนิดหนึ่งค่ะค่อยๆดูดลงมาเรื่อยๆเนาะถือว่าได้ได้รูปแบบฟาร์มเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกเสียดายค่ะเจ้าสโนว์บอลที่ดูดออกมาเนี่ยเราก็มีวิธีค่ะเปลี่ยนจากเจ้ารั้วแบบนี้ค่ะให้กลายเป็นกล่องใส่ของนี่มันก็จะเหลือช่องว่างกระติ๊กหนึ่งค่ะตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะขุดออกมาได้นี่ทีนี้ค่ะเราก็มั่นใจว่าไอเทมมันจะไม่กระโดดกระเด้งออกมาอย่างแน่นอน
สามารถเก็บเกี่ยวสโนว์บอลได้แบบ 100% ค่ะเพราะบางทีถ้ามันเป็นวอลมันก็ดิ่งออกมาตามช่องเนาะซึ่งมันไม่ดีเท่าไหร่มั้งคะเสียดายอะลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะให้เขาดูดไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นกล่องดีกว่าไหมถ้าความเป็นสแลบมันก็ดิ่งออกอยู่ดีค่ะกล่องนี้แหละดีที่สุดเหลือช่องกระติ๊ดนึงไม่เป็นไรคุณได้โอเคได้จบค่ะตรงนี้ค่ะเป็นปราสาทใต้น้ำเนาะซึ่งเราก็เห็นแต่ครั้งแรกค่ะที่เราบินผ่านตรงนี้แหละเนี่ยแหล่งเกิดของการ์เดียนเอลเดอร์การ์เดียนค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองแต่เราคงไม่ได้ไปจัดการเขาหรอกตรงนี้เป็นปลาหมึกโอเคปล่อยไว้ก่อนก็ได้ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกค่ะว่าซากปรักหักพังใต้น้ำที่เราเจอบนบกเนี่ยนู่นค่ะมันมีกล่องด้วยนะเฮ้ยเราไม่เห็นค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันดีกว่าแล้วกล่องมันอยู่ตรงไหนล่ะคะคุณผู้ชมบอกว่ามีกล่องเราจะรื้อไถเลยค่ะแบบทุกซอกทุกมุมอาจจะอยู่ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่มีมันมีด้วยหรือไม่เห็นนะคะโอเคงั้นตรงนี้ล่ะตากนี้โอเคข้างล่างนี้ไม่มีไม่มีอย่างแน่นอนเนาะเราไม่ได้มองพลาดใช่ไหมก็ไม่มีนะเราก็มองจากไกลๆดูละหือแล้วคุณผู้ชมบอกว่ามันมีกล่องเนี่ยกล่องมันอยู่ตรงไหนคะเราคงจะไม่ได้เจอแบบคุณหลอกดาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหน่าจะไม่มีค่ะเราน่าจะไม่ได้พลาดไปตรงไหนหรอกเนาะหรือมันจะอยู่บนยอดเห็ดไม่มันก็ไม่มีค่ะมีกล่องตรงไหนนี่โอเคกล่องคงไม่สำคัญอะไรมากค่ะไปผ่านไปเถอะเนาะทีนี้ค่ะเรามาที่ไบโอมนี้เพราะเราตั้งใจที่จะพาเจ้าวัวน้อยค่ะกลับไปบ้านของเราด้วยนั่นเองวัวเห็ดในดินแดนนี่วะเราลืมเอาข้าวมาค่ะสิ่งที่จะล่อลวงวัวได้มันคือก้าวโอ้ไม่เป็นไรแต่เราเอาเชือกมานี่จูงเลยค่ะมาตัวเองมานี่ในเมื่อข้าวไม่มาก็ดูมานี่แล้วก็ดันไปดันไปโอเคลงเรือได้ทีนี้เราก็นั่งบนเรือได้นี่สามารถที่จะขนวัวเห็ดได้ค่ะจะได้แต่เราต้องการประมาณอย่างน้อย2ตัวเนาะไงตัวเองมานี่เลยมาเข้ามาเราดันเขาหน่อยสิลงไปค่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้สมมุติเราคลิกขวาที่เรือแบบนี้อยากจะให้จูงได้อะเราสามารถจูงเรือไปพร้อมกับเราได้ไหมคะไม่ได้คลิกขวาที่วัวเห็ดเอาวัวเห็ดมันก็เด้งออกจากเรือเอาใหม่สิโอ้ไปได้ทีละอันเหรอเรานึกว่าเราจะจูงเรือไปพร้อมๆกันได้ค่ะอาจจะไม่ได้มั้งพยายามอีกรอบสิกดชิปจะเป็นการลงเรือเนาะไม่ได้ค่ะก็อย่างนั้นไม่เป็นไรไปทีละลำก็ได้อ้าวเผื่อกดชิปเอาไปไปค่ะนี่ค่อยๆไปการขนวัวเห็ดเขาน่ารักเนาะสวัสดีตัวเองหันหน้ามองทำไมเพราะมุมกล้องเราอยู่ตรงนี้ค่ะวัวก็เลยหันหน้ามาเราโหเรือเล่นไวมากมีปีกแล้วยังต้องนั่งเรือถ้าเราไม่ใช้วิธีการขนย้ายทางนี้ก็ยังมีอีกทางหนึ่งค่ะต่อบล็อกแล้วก็วางรางรถไฟแต่ถ้าจะให้เอาแบบเชือกจูงวัวและใช้ปีกบินเคยลองแล้วค่ะมันไม่เวิร์กเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ไปรับอีกหนึ่งตัวโหเล่นในมุมมองบุคคลที่3แบบนี้ไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็
ไม่ได้ยากขนาดนั้นการวินในวงนี้อุ๊ยทำไมตัวละครกระพริบเหมือนมีการโหลดอะไรบางอย่างค่ะฮึบโอเคมาคลิกขวาแล้วก็ไปกันต่อเลยมาถึงแล้วนี่วัวเห็ด2ตัวค่ะโอเคเลือกมาสินั่นแหละอีกตัวนึงขึ้นมาขึ้นว่ะนี่น่ารักวะล่ะเราไม่ได้พาเขากลับบ้านเพราะเขาน่ารักแล้วค่ะแต่มันคือเนื้อมันคืออาหารแหล่งอาหารยามฉุกเฉินตุ้มเผ็ดนั่นเองโอเคค่อยๆลากจูงไปเรื่อยๆขึ้นทางนี้ดีกว่ามาจะได้เดินง่ายๆกันหน่อยอ้าวไม่ยอมขึ้นมาโอเคจูงไปอยู่ณแถวบ้านเราค่ะผูกไว้เรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เหลือหน้าที่ต่อไปค่ะทำคอกให้วัวเหล่านี้นั่นเองเราจะเลือกเป็นพื้นที่ตรงนี้แล้วกันค่ะสร้างแบบง่ายๆเลยเนาะอย่างแรกก็เอาไม้สปรูท ที่มีค่ะมาคราฟรวมกัน4บล็อกแบบนี้ให้ได้เป็นสปรูทวูดค่ะอันนี้มันจะเป็นสปรูทล็อกเนาะโอเคจัดมาค่ะ48อันแล้วก็วางลงในพื้นเลยวางเฉียงอะไรอย่างนี้ค่ะให้มันได้แบบคนละลวดลายนี่อ่ะยังไงก็ได้จัดไปค่ะหลายๆมุมเอาให้กว้างนิดนึงเนาะเผื่อจะมีหลายตัวอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะต้องเป็นคนเปลี่ยนมุมเองอ่ะเพราะว่าเกมนี้มันหมุนไม่ได้หันไม่ได้เราต้องยึกซ้ายยึกขวาแล้วค่อยวางบล็อกโอเคตรงนี้มันไม่ค่อยมีลวดลายเท่าไหร่โอเคค่ะแล้วก็ยึกซ้ายยึกขวาหันซ้ายหันขวาแบบนี้โอเควางได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ด้วยทำมุมอะไรนิดนึงทีนี้ถ้าไม้มันถูกวางต่างกันใช่ไหมคะการเลาะเนี่ยมันก็จะได้มุมไม้ค่ะที่หันคนละทิศกันนั่นเองโอเคมันก็จะมีลวดลายปรากฏขึ้นบนนี้เนาะเห็นว่าตรงไหนลวดลายน้อยไปก็วางใหม่ค่ะโอเคตรงนี้ด้วยขอเปลี่ยนลวดลายนิดนึงนั่นแหละแน่นอนคอกสัตว์จะเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่คนสร้างชอบแนวไหนก็สร้างแนวนั้นค่ะทีนี้เราก็วางบล็อกขึ้นมาสัก2บล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองดูพื้นที่ซิมันเหลือเท่าไหร่เอ่ยโอเคแบบนี้ได้ช่องกำลังพอดีค่ะ1เว้น1 3บล็อกแบบนี้ตรงนี้โอเคนี่ไม่ได้ค่ะต้องแบบเท่ากันนิดนึงโอเคตรงกลางเป็น2ช่องก็ไม่เป็นไรมุมนี้ก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมมันเหลือหลายช่องขนาดนี้คะเนี่ยเป็นช่องนี้ก็เป็น1ช่องเดี๋ยวนะ1ไม้2ไม้นี่แค่1ไม้โอเคมันไม่เท่ากันเอาเป็นสองแถวอย่างนี้แล้วกันค่ะต่อบล็อกมาเลยตกแต่งด้วยรั้วค่ะทางขึ้นทางลงนั่นเองเรียบร้อยค่ะส่วนทางออกให้วางเป็นบันไดลิงแบบนี้เราก็ออกได้เข้าได้ปักโคมไฟเพื่อความสว่างเสร็จแล้วค่ะคอกวัวของเรานั่นเองว่าไงเจ้าวัว2ตัวมม
มาเลยได้เวลาเข้าคอกละตามมาตามมาตามมาเปิดประตูทั้งคู่ค่ะแล้วก็ล่างมาเลยขึ้นให้ฉลาดฉลาดนะฉลาดฉลาดนะโอ้เอ้ยลงมาลงมานั่นแหละนี่ผูกไว้ค่ะแล้วก็สะกิดตรงนี้ออกเรียบร้อยตายหมดแล้วเพียงแค่เรามีถ้วยในมือค่ะนี่สุดรุ่ยได้เต็มที่ซุปเห็ดนั่นเองเพิ่มค่าอาหารดีมากไม่ต้องกลัวเรื่องการขาดแคลนข้าวกินแล้วปิดไว้อยู่ในนี้ให้สบายนะเจ้าวัวแค่มีแค่ตัวเดียวก็เกินพอแล้วค่ะแต่นี้เรามีทั้งสองตัวแน่น่ารักทั้งคู่ภารกิจเสร็จสิ้นเควสคอมพลีทค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ